ครับสวัสดีครับวันนี้เป็น LG นะครับจอแก้วนะครับแฟตตอนนะครับอาการนะครับสีเลอะตามภาพเลยนะครับแดงน้ำเงินเขียวนะครับเป็นแม่สีเลยเดี๋ยวเสียบเสาอากาศดูครับเริ่มจากเจอคุณรุ่นวันแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแบบยังไงก็ไม่มีทางสวยแบบคุณรุ่นเขาเป็นการก็ยังไปสีเลิกนะครับเนี่ยใส่หนวดกุ้งนะครับเดี๋ยวดูเลยครับอาการนี้เสียตรงไหนครับดูสเปคด้านหลังนะครับ LG นะครับ21นิ้วนะครับรุ่น RF-21FB30VX นะครับเป็นจอแก้วแฟตตอนก็ยังพอมีใช้งานกันอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็น LCD เป็น LED กันไปหมดแล้วนะครับแต่เราก็ยังซ่อมใช้กันอยู่ถอดฝาหลังเลยครับตอนนี้ครับถอดฝาหลังออกเสร็จแล้วนะครับอาการนี้นะครับอาการนี้ผมจะชี้จุดไปเลยนะครับมุ่งไปเลยที่ส่วนดีเกาซิงนะครับส่วนดีเกาซิงคือมีปัญหานะครับในเรื่องของการล้างอำนาจแม่เหล็กนะครับมันอยู่ตัวแล้วก็ตัว PTC ที่คุมกดลวดดีเกาซิงนะครับอยู่ตรงจุดไหนมาดูกันเลยตรงนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้นี่ครับตัวนี้เลยนะครับฝาหลุดเห็นว่าฝาหลุดเลยตัวนี้นะครับจะเห็นว่ากดลวดดีเกาซิงวิ่งลงมาวิ่งลงมานี่นะครับนี่นะครับนะครับกดลวดดีเกาซิงดึงออกนะครับเช็คกันตัว PTC นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะน่าจะแตกร้าวหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าหลุดหลวมนะเดี๋ยวเช็คดูครับมาดูตัวนี้นะครับตัว PTC แต่ดูแล้วตัวซิลิคอนตรงนี้ไม่เป็นอะไรนะครับไม่แตกไม่หักถ้าแตกหักก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแต่พลิกลงมาใต้แผงวงจรนะครับปั๊บนี่ก็คือตัวนี้ตรงนี้นะครับมีรอยตะกั่วหลุดหลวมนะตรงนี้นี่เลยเดี๋ยวเราจะลองบัดกีนะครับบัดกีก่อนแล้วก็ลองอาการนะครับครับบัดกีนะครับนี่กียามตะกั่วไปเลยนะครับหลังจากบัดกีเสร็จแล้วก็ลองเทสเลยครับครับหลังจากบัดกีเสร็จแล้วก็ลองเทสเลยครับเสียบปลั๊กนะครับออนสวิตช์นะครับก็เป็นเคสง่ายๆนะครับสำหรับเคสนี้สำหรับท่านที่รู้อาการแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็แนะนำไปยังท่านที่อยากลองซ่อมลองทำมานะครับนี่ครับจอน้ำเงินล้วนแล้วนะครับไม่มีแดงเขียวเข้ามาปะปนแล้วนะครับเกิดจากชุดดีเกาซิงนะครับเดี๋ยวเสียบสายอากาศดูครับนะครับคุณอาจารย์นี่ฝากครับรสชาติเป็นยังไงครับนี่ตัดลูกพักคุณเจ้าโอ้โหมันจะแพงสีที่เลอะหายไปแล้วนะครับสำหรับอาการนี้ก็แก้ไขที่ตัว PTC ของคนรถดีเกาซิ่งนะครับครับผมก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับผมพยายามจะตอบทุกคำถามอยู่แล้วนะครับผมเฉลิมพงษ์อิเล็กทรอนิกส์ครับผมสวัสดีครับ